มาเบิงศูนย์บริหารหลัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์และบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดจะร่วมมือกันเพื่อค้นคว้าการพัฒนาระบบบริการหลัดแบบดิจิตอลและการศึกษาการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมลงนามในสัญญามีทานทวิศักดิ์มโนธรรมหัวหน้าศูนย์บริหารหลัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและทานติงหยงบิงผู้อำนวยการใหญ่บริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของทานสันติสุขสิมมาลาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีคณะกรมสถาบันองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเนื่องในของสัญญาแม่นสองฝ่ายจะร่วมมือกันค้นคว้าการพัฒนาระบบบริการหลัดแบบดิจิตอลและศึกษาการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือ Cloud Data Center ให้รองรับการบริการต่างๆของระบบบริหารหลัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์และการสำรองฐานข้อมูลศึกษาความอาจสามารถด้านการพัฒนาระบบบริหารหลัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทางบริษัทดาวเทียมลาวจะให้ความร่วมมือด้านระบบความปลอดภัยทางด้านฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และอื่นๆเพื่อประกอบส่วนยกระดับการพัฒนาการหันเป็นดิจิตอลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริหารและบริการหลัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนงานของรัฐบาลในปัจจุบันซึ่งจะช่วยเฮ็ดให้การสนองข้อมูลมีความชัดเจนว่องไวสะดวกสบายสามารถคุ้มครองและตรวจสอบได้